คุณคะตอนนี้เรือมาจอดที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงคะเรามีเวลา2ชั่วโมงในการเยี่ยมชมเมืองนี้นะคะนี่นะคะเรือที่โอถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะเรือลำใหญ่นี่นะคะลำใหญ่ๆแบบนี้นะคะ2ชั่วโมงนะเราจะไปเที่ยวเมืองนี้แต่ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะใครอยากช้อปปิ้งคะนี่นะคะของสวยๆงามๆนะคะมีเยอะแยะนะคะแล้วก็มีของฝากด้วยนะคะนี่นะคะเป็นที่สำหรับแม่เหล็กติดตู้เย็นนะคะสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นใบข้อมือนะคะสร้อยคอนะคะอันนี้นะคะจะสวยนะคะนี่ข้อมือนะคะมีทุกรูปแบบนะคะเหมือนตลาดบ้านเราเลยค่ะมีพวกไม้ต่างๆค่ะพวกของใช้ต่างๆนะคะไม้เกาหลงเกาหลังอะไรเหมือนบ้านเราก็มีนะคะ20คูณก็ประมาณ2ยูโร3ยูโรก็มีนะคะนี่ไม้เนี่ยไม้เบสบอลไม้50คูณนะคะผ้าพันคอกราดต่างๆอันนี้เห็นไหมคะที่ไปห้อยตูน้าต่างเราจะเดินดูรอบๆเมืองก่อนนะคะนี่นะพื้นถนนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเลื่อนเรียบแบบนี้นะคะพื้นถนนก็เป็นแบบนี้นะเป็นหินแบบนี้นะคะเดินยากหน่อยแล้วก็ลื่นๆนะถ้าใครใส่รองเท้าส้นมานี่คือไม่ได้นะใส่รองเท้ามีส้นมานี่นะคะเมืองนี่เมืองเก่านะเมืองเก่าแบบนี้นะมีร้านค้าเล็กๆด้วยนะคะเขาจะนั่งอยู่ตรงริมร้านเขาด้วยนะคอยเรียกนักท่องเที่ยวนะคะโบกมือให้เข้าร้านนะคะหน้าต่างข้างบนก็จะประมาณนี้ครับเมืองเก่านะคะก็เป็นไม้ลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นไม้นะน่าจะเป็นไม้นะคะเป็นแบบประมาณนี้นะคะถนนหรือว่าตามซอยตามเมืองนะคะผมไม่แน่ใจว่าเมืองที่ผมไปเที่ยวมาเหมือนลิสบอนมากเลยนะลักษณะคล้ายทางโปรตุเกสทางเมืองที่ผมเคยไปเที่ยวมาไม่ว่าจะเป็นฝั่งอิตาลีหรือว่าฝั่งจะเดินไปดูจะชมวิวนะคะนิดนึงนะคะมาดูฝั่งนี้ค่อยจะขึ้นไปบันไดไปนะอันนี้กันเวลา2ชั่วโมงต้องใช้ให้คุ้มนะมาเดินนะคะมาเดินเที่ยวนะคะเดินเที่ยวเมืองเก่านะคะเมืองนี้ถือว่าสวยนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะตรงนี้สวยนะคะนี่นะวิวที่เราขี่เรือผ่านมาเมื่อกี้นะคะเราถ่ายจากมุมบนเรือมาแล้วก็อันนี้ก็คือเราถ่ายจากฝั่งนะคะออกไปยังทะเลนะคะก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะนั่นไงเรือที่เราคือที่เราถ่ายจากมุมนี้นะคะแหมน้องๆเราถ่ายจากฝั่งดินไปยังฝั่งทะเลก็เจอเรือลำใหญ่ตรงนั้นนะแต่ไม่ใช่ลำที่เราถ่ายเมื่อกี้นะคะคนละลำนะคะก็ลำใหญ่เหมือนกันนะคะสวยนะคะอยู่ข้างมุมนะถ่ายมุมบนก็สวยฝั่งนี้นะ
นเนาะคือกำแพงนะที่เราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะสามารถไปตรงนี้ได้นะคะข้างหน้ามันก็เป็นคุยบ้านนี่สักพักเดี๋ยวเราจะไปข้างในโบสถ์นะโอไม่แน่ใจนะคะว่าเขาให้ถ่ายรูปหรือเปล่าเดี๋ยวจะขอดูกันนะคะนี่นะคะเขาบอกห้ามเสียงดังนะคะบอกให้เว้นระยะใส่หน้ากากห้ามสุนัขแล้วก็ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเข้ามาโอเคไม่ได้บอกนะคะว่าห้ามถ่ายรูปน่าจะถ่ายได้นะคะเดี๋ยวเขาไปข้างในกันนะคะจุดเทียนได้นะจ่ายสามคนนะคะแล้วก็ได้เทียนมานะเดี๋ยวเราจะไปจุดเทียนกันนะคะจุดเทียนกันนะคะไม่ติดโอเคติดแล้วนะคะก็คือเป็นโบสถ์นะคะไม่ใช่นะคะเป็นโบสถ์นะคะตรงนี้จะสูงขึ้นหน่อยก็คือมองเห็นจากมุมสูงถ้าเผื่อเราขี่เรือมาก็จะเห็นจากมุมสูงสวยนะคะก็คือยอดที่สูงที่สุดในเมืองนี้นะคะข้างบนนี้นะคะที่เราเข้าไปในโบสถ์เมื่อกี้นะคะนี่ก็คือวิวรอบๆ บริเวณโบสถ์นี้นะคะมองเห็นข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะอากาศก็ไม่ร้อนมากนะถ้ามีคนมาเที่ยวเยอะๆนะคะรู้สึกว่าถือว่าเยอะนะคะในระดับหนึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะคะนะเราก็จะมองเห็นเรือช้อปปิ้งก็คือมาที่นี่ได้คุ้มเลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะ
ี่ค่ะไปทางนี้ตามมาเลยนะคะเดินระวังนะคะเพราะว่ารื่นมากเลยนะนี่ที่เห็นนี้ก็คือรื่นนะคะใส่รองเท้าแตะมาก็ยังรื่นนะคะพื้นไม่ใช่เป็นพื้นที่เรียบนะคะมันจะอย่างนี้นะรื่นมากเลยนะคะใครใส่รองเท้ามีส้นมานี่คือหมดสิทธิ์เลยนะคะเดินไม่ได้นะคะข้างๆนี้ค่ะก็จะเห็นมีร้านค้าขายตรงนี้ก็เป็นร้านขายสบู่นะคะนี่นะคะเป็นของนี่อย่างนี้นะคะสบู่หอมๆนะคะอย่างนี้นะคะมาดูนี่นะคะ30โซนนะคะนี่สวยนะคะสบู่โฮมเมดนะคะกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นลาเวนเดอร์30โครนะคะ4ยูโรนะคะนี่เลยนี่จะเป็นรูปภาพนะคะร้านนี้รูปภาพขายรูปภาพสวยมากเลยนะคะเป็นรูปภาพทะเลแบบนี้นะคะสวยนะคะฝีมือดีมากเลยนะคะว่าเขามีเขาประดับหอยนี่ด้วยนะคะประดับหอยนี่ด้วยในรูปภาพเป็นเหมือนทรายเลยค่ะเหมือนจริงมากเลยนะคะที่กินเอาวีเอ็กซ์เอาใช่ไหมนี่ก็สวยนะคะพยายามที่จะโฆษณานะคะอุ้ยลื่นกดโอเคนะคะน้องหอมมาสับปากก็เรากดนะคะนี่นะคะมาแล้วล้างนิดนึงนะล้างมือนิดนึงนะคะตรงนี้นะมันจะมีรอบๆมีซ้ำมุม4มุมนะคะตรงนี้น้องปลาของเรานะน้องปลาปลานะนี่นะให้เราล้างมือด้วยเนาะถ้าเราแค่กดตรงนี้นะเอาเท้าเหยียบกดตรงนี้นะน้ำก็จะไหลออกมาก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องสัมผัสกอกน้ำใช่ไหมคะก็ดีไปที่ไหนก็จะเห็นทะเลนะคะช่วงนี้มีทะเลเรือนะคะรอเรือเต็มไปหมดเลยนะคะมันอยู่ใกล้น้ำเนาะก็เป็นเรือนะคะธุรกิจท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเรือของข้างทางก็จะมีร้านอาหารนะเยอะแยะเลยนะคะมีอาหารให้เลือกชิมเยอะแยะเลยนะคะใครต้องการที่จะกินอาหารนะคะคนที่มาจอดเรือหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาลงเรือมาก็มีร้านอาหารเยอะแยะเลยนะมีที่ช้อปปิ้งมีที่ร้านอาหารให้ช็อปนะมีร้านทุกอย่างครบครันเลยนะใครที่อยากมาช้อปปิ้งก็คือมาเมืองนี้ได้เลยนะคะถือว่าสวยนะคะสวยสวยๆนะคะสวยทุกเมืองนะคะทุกมุมเลยนะนี่นะคะเมืองนี้มีชื่อว่าโรวินี่นะคะตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะโรวินี่นะคะหรือว่าโรวิโน่นะคะไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นชื่อของเมืองนะคะเขาจะเขียนไว้แบบนี้ถ้าตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะถ้าใครที่อยากมาเที่ยวนะชื่อเมืองนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านข้างหน้าท่าเรือนะคะเรามารอขึ้นเรือแต่นานเกินไปเราก็เลยหาที่นั่งนะคะเพราะว่าหิวน้ำนะคะหิวน้ำมากเลยบนเรือก็มีแค่น้ำแก๊สนะโอ้ยอยากได้น้ำที่ไม่มีแก๊สเราก็เลยมาแวะซื้อน้ำแล้วก็เลยมานั่งรอตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะมีขายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะขายไอศกรีมนะคะแล้วก็มีเค้กขายด้วยนะคะถ้าใครอยากสั่งก็สั่งได้แต่เราน่าจะดื่มอย่างเดียวนะเพราะหิวน้ำมากเลยนะเฮ้ยคิดว่ามีแก๊สถูกต้องนะน้ำไม่มีแก๊สนะคะคุณน้ำเปล่าชื่นใจนะได้กินน้ำที่ไม่มีแก๊สชื่นใจนะคนเรามีแค่น้ำเขาก็ไม่มี
เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกลับไปเตรียมตัวลงเรือนะคะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาที่เรือจะมารับแล้วนะคะก็เดินชมเมืองจนเหนื่อยแล้วเมืองสวยมากมากเลยนะคะก็ชอบนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศตรงท่าเรือของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปรอไปขึ้นเรือเลยนะคะเรือมาแล้วเรือมาแล้วนะคะเรือเราลำนี้นะไม่ใช่ลำใหญ่นะคะลำเล็กนะคะ